และวันนี้เราอยู่กันกับคลิปรวมเกมผีสั้นและสำหรับเกมแรกนั้นเป็นเกมที่สร้างจากเรื่องจริง Silent Stills ประสบการณ์สยองขวัญเกี่ยวกับการถูกผีอำคือผมเห็นปกคลิปเกมนี้ของต่างชาติภาพมันหลอนมากนะครับก็เลยสนใจอยากลองเล่นโอ้มันยังเป็นวันที่เหนื่อยเหลือเกินหลังจากเลิกงานถ้ามีคนกดไลค์คลิปนี้หน่อยก็คงมีกำลังใจขึ้นเยอะเอาล่ะเปิดไฟวางกระเป๋าโอ้ปวดฉี่เหลือเกินน่ะไม่ไหวแล้วห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้หรือเปล่าโอเคโอ้มืดจนมองอะไรไม่เห็นโชคดีที่มีสวิตช์ไฟพามเกมยังไม่จำสแกร์เรานะครับฉี่บรรยากาศเกมดูหน่วงสุดๆโอ้เสียงรูดซิปสมจริงมากเอาล่ะฉันต้องเปลี่ยนชุดก่อนที่จะเข้านอนเปิดไฟเย้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดปึ๊บเรียบร้อยราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนผมว่าไม่น่าได้หลับดีๆโอ้ตกใจโอ้พระเจ้าฉันเหนื่อยเหลือเกินหวังว่าคืนนี้จะฝันดีนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานวันดีแน่นอนอันนี้คือผมไม่เข้าใจว่าการที่เรานอนโยกคอแบบนี้เราจะหลับได้ยังไงแต่เอาเป็นว่านอนไปก่อนนะครับหลับแล้วและคุณก็กำลังฝันร้ายโอ้ว่าอะไรครับเนี่ยและตื่นขึ้นมากลางดึกโอ้เดี๋ยวก่อนฉันขยับไม่ได้พูดก็ไม่ได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ฮัลโหลฮะไม่มีเสียงออกมาเลยนี่ฉันควรจะทำยังไงดีทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับฮัลโหลฮัลโหลโลโลเอาใครเคาะเอาละตอนนี้น่าจะโดนผีอำแล้วนะครับขยับไม่ได้ฮัลโหลนั่นใครนะเฮ้ยพ่อหนุ่มนายไม่รีแอคกับสิ่งนั้นหน่อยเหรอมันคือยังไงไฟตัดเองอย่างนั้นเหรอเอ้ามันมีการเปิดอีกรอบด้วยเฮ้ยฝั่งนี้ไม่มีอะไรหันกลับมาฝั่งนี้เฮ้ยนั่นใครอยู่ในห้องครัวมาเป็นเงาวู้หลอนนะครับเนี่ยเอาปิดไฟซะด้วยสวัสดีผีจะหลอกก็หลอกเลยรู้ไม่เปลืองค่าไฟเนี่ยเปิดปิดไฟเล่นทำไมแน่ยังจะนิ่งอีกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หน้าห้องเดี๋ยวก่อนนั่นแกเป็นใครวะเอ้ยตอบมันนะตอบมาสิอะไรวะเนี่ยเอ้ยจบเอาหายเฮ้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 ยมันขาดมาแล้วมันเมื่อกี้มันยืนสองขาอยู่เลยแต่ตอนนี้มันขาดมาแล้วพยายามขยับร่างกายด้วยการกดปุ่ม E เราอยู่ตั้งนานที่ไม่ขยับเลยต้องรอเขาเข้าห้องก่อนเลยเนี่ยได้เลยโอ้ยสันสันเฮ้ยเฮ้ยสู้เขาพ่อหนุ่มนายทำได้นายต้องขยับได้แน่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ได้ผลเลยอ่ะยังไงก็ยังขยับไม่ได้อยู่ดีโอ้โหโถเอ้ยโถเอ้ยวู้ฮะเฮ้ยโอ้พี่มันสะบัดมาอุ้มเองด้วยนะสะบัดมุมกล้องเหมือนถูกจับหันหน้าโอ้โอ้ไฟดับเลยครับหรือว่าทั้งหมดแค่ฝันไป
ใช่ไหมคิดไปเองแหละผมว่าเกมนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับลุกได้ยังพ่อหนุ่มเอหรือว่าอยู่บนหัวโอ้โหมันทำมาทั้งหมดเพื่อบิวมาทำสแกนตอนท้ายโคตรเร็วแล้วมันก็จบเท่านี้ Silent Steel ได้เวลา move on มาสู่เกมที่2เอ้ยโอ้เปิดมาเจอเสียงมอไซค์แว้น Dinner Timeรับบทเป็นไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจอนที่ต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านของคุณตาแล้ววันนี้คุณตากำลังจะทำข้าวเย็นให้กินโอ้ดูจากเสียงแล้วผมว่าสเต็ปน่าจะเป็นระดับมาสเตอร์เชฟวันที่13มกราคมปี2013ชอบเลข13นะครับเนี่ยแต่ว่าผมอายุ14พ่อแม่ของผมออกไปเที่ยวพักผ่อนดังนั้นแล้วผมต้องไปอยู่กับคุณตาและตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่เขาได้ให้กล้องในการบันทึกวิดีโอไว้เป็นของขวัญและเรื่องราวนี้ก็เริ่มขึ้นที่ตรงนั้นเกมโดย Black เอาอ่านไม่ทันวันที่1แกะกล่องของขวัญเอาล่ะฉันต้องเคาะประตูบ้านบ้านคุณตาทำไมต้องเอาไม้มาแปะสวัสดีครับคุณตาบ้านคุณตาแปลกจังก๊อกก๊อกสักพักนึงกว่าคุณตาจะตอบเพราะว่าคุณตาแก่มากแล้วอุ๊ยแล้วใครเปิดประตูรีโมทเหรอครับประตูอัตโนมัติคุณ นี่เป็นวิธีทักทายหลานเหรอครับเอ้ยง่อยนี่น้อยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณตานี่ผมเองครับหลานตาไงโอ้ใช่ใช่ตารู้แล้วหลานคนโปรดหลานรักของตาโอ้คือว่าป้ากับมาน่ะเขาหนีไปเที่ยวกัน2คนผมก็เลยถูกส่งมาอยู่กับตานี่แหละเออยังไงก็ช่างเถอะล้านลักขนข่าวของของแกมาได้เลยครับตาคุณตารีบมากเอาล่ะผมต้องไปยกกล่องที่อยู่นอกบ้านเข้าไปในห้องนอนอย่างน้อยเกมนี้น่าจะสร้างความบันเทิงให้กับเราได้ถึงจะเอาดีด้านความสยองไม่ได้ก็ตามอย่างน้อยถึงคลิปนี้จะแห้งแต่เอาเฮ้ยตาหายที่ผมจะบอกคือคุณตาก็สร้างความบันเทิงให้ผมได้ผมดีใจมากว้าวมีบางอย่างแปลกๆในห้องใต้ดินอ้าวอันนี้แล้วห้องนอนผมไปทางไหนครับตาห้องของผมอยู่ในโถงทางเดินที่น่ากลัวอ่ะเอาแล้วห้องอะไรห้องน้ำโอเคห้องนอนผมอยู่นี่โล่งเลยเอาล่ะหลังจากที่ผมแกะกล่องแล้วผมตัดสินใจที่จะเข้าเนาะแล้วกล่องหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเริ่มมาก็อาถรรพ์บ้านคุณตาแล้วแต่เตียงกว้างมากนะครับเหมือนเป็นเตียงคู่รักตาจะแอบมานอนกับผมไหมเนี่ยผมหลับไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วผมก็ได้ยินเสียงคุณตาตะโกนออกมาจากห้องครัวข้าวเย็นพร้อมแล้วด้วยความหิวโหยผมกระโดดลุกขึ้นมาจากเตียงแต่ว่ามีบางอย่างแปลกๆกับข้าวเย็นแปลกจริงๆนะอันนี้ภาพใครเนี่ยจดจำไว้นะครับทุกคนนี่คือคนสร้างเกมเขาทำเกมนี้ให้เราเล่นเขาทำให้ผมยิ้มออกในวันนี้ไอ้ห้องครัวมันอยู่ทางขวาปะแล้วผมวาร์ปมาเฉยเลยเอาล่ะผมต้องกินมันผมรู้สึกว่าคุณตากำลังมองผมแบบคาดหวังมากไม่มีเครื่องเคียงอย่างอื่นเลยอ่ะคำเดียวหมดว้าวเอาล่ะกินเสร็จแล้วต้องไปคุยกับคุณตาซะหน่อยสวัสดีครับคุณตาโอ้ว่าไงทำไมอาหารนี่มันรสชาติแปลกๆล่ะครับคือพวกเราเนื้อกำลังจะหมดแล้วก็เอ้ยไม่ต้องสนใจหรอกนะนี่ตาเอาเนื้อบูดให้ผมกินป่ะเนี่ยอ๋อแต่โอเคช่างเถอะผมจะเข้านอนแล้วนะครับฝันดีตารีบตลอดเลยไปไหนก็รีบผมตัดสินใจกลับเข้านอนไม่ผมตัดสินใจเดินตามคุณตามาคุณตาใช้เทคนิคอะไรเหรอครับถึงจะตูดเฮ้ยคุณตาหายตัวเว้ยเอ้ากำลังจะแซวว่าตูดจุ่มไปในโซฟาแต่คุณตาหายไปแล้วงั้นผมเข้านอนเลยละกันต่อมาในคืนนั้นคุณตากรี๊ดเหรอเสียงคุณตาสาวมากเอาล่ะห้องไหนดีห้องนี้ไม่มีอะไรห้องน้ำห้องตาเหรอไม่มีหรือว่าห้องใต้ดินปุ๊บคุณตายืนจ้องอะไรอยู่ล่ะครับ
อ้ตาได้เนื้อสเต็กมาจากร้านขายของแล้วเนื้อเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องของเนื้อแล้วโอ้มันอยู่ในตู้แช่เย็นที่ชั้นใต้ดินน่ะขอผมลงไปดูหน่อยได้ไหมครับอย่าแม้แต่จะคิดเชียวไอ้นุ่มตาแอบเก็บสาวไว้ก็ไม่บอกวันที่สองโอ้เหลือแค่หนึ่งวันเอามีกันเหลือแค่หนึ่งวันทำไมต้องบอกแบบนี้ด้วยอ่ะเอาล่ะได้เวลากินข้าวเย็นอีกแล้วโอ้โหไอ้คำว่าเหลือแค่หนึ่งวันนี่เลวมากอู้สเต็กวันนี้ตกแต่งอย่างดีเลซอสนี่ทำจากอะไรสตรอเบอรี่เหรอโอ้เนื้อมันดิบนี่นาแล้วคุณตาก็ไม่โผล่มาเลยเขาเอาเฮ้ยบทพูดไม่เอาล่ะผมต้องเอาขยะไปทิ้งที่ประตูหน้าเอาอยู่ๆก็มีงานบ้านคุณตามอบหมายตอนไหนวะเนี่ยมันก็กองอยู่หน้าประตูอยู่แล้วฟังดูเหมือนเนื้อสเต็กที่คุณตาเอามาทำอาหารอยู่ในถุงนี้เลยฮ่าฮ่าฮ่าโอเคได้เวลาเข้านอนแล้วโอ้เหาแล้วแอบส่องหน่อยได้ไหมไอ้หน้าต่างนี่มีอะไรเฮ้ยไม่มีไม่มีหน้าต่างจะปิดทำไมเนี่ยคนมันก็ปีนเข้าออกได้วันที่สามเหลือแค่5ชั่วโมงผมต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่โอ้โหกรี๊ดบ่อยนะเนื้อสเต็กเนี่ยต้องเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมแน่ๆเสียงดีขนาดนี้โอ้แดงว่ะเลยซอสสตรอเบอรี่หนีออกไปแล้วผมหนีตามเลยได้ไหมผมไม่อยู่แล้วอ่ะไปดีกว่าลาก่อนคุณตานั่นผมติดกำแพงที่มองไม่เห็นผมว่าผมกำลังจะกลายเป็นเนื้อสเต็กคนต่อไปอุ้ยเรียบร้อยคุณตาอุ้ยคุณตาสไลด์มาแล้วไม่แล้วไม่คุณตาไม่ออกจากบ้านเอาว่ะผมรอดไปก่อนนะครับคุณตาลาก่อนไม่ตามมาจริงนะไม่ใช่พุ่งมานะเอ๊ะเอาผมติดกำแพงนี้มองไม่เห็นอย่าบอกนะว่าสรุปคือไม่มีทางหนีล่ะนี่ผมต้องกลับไปมอบให้คุณตาจริงๆล่ะตาครับเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยอุ้ยตาทำอะไรอ่ะอุ้ยแล้วก็จบเกมเอาเป็นว่าผมชอบเกมบ้านี้อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมหัวเราะได้และสำหรับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้มีชื่อว่า Distort เกมสยองขวัญแนวไซไฟที่รับหน้าที่สำคัญในการแบกทุกอย่างในคลิปนี้ไว้เพราะถ้าหากเกมนี้ยังแห้งอีกแล้วก็เฮ้ยแต่เอาจริงเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมนะครับนี่เห็นไหมเปิดมาเจอขาแดงขาแดงตายเอาคือสตอรี่ในเกมเขาบอกว่าเราตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เออหัวฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอเคมาดูกันมีซอสแดงอยู่ที่พื้นนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะสนใจอะไรไปกันต่อกันไม่มีคนอยู่ในนี้เลยเหรอเฮลโหลมีใครอยู่ไหมเปิดดิอุ้ยอุ้ยอันนี้ซอสเขียวเอาล่ะมันต้องต่างดาวล่ะเรียบร้อยเอเลี่ยนบุกยานอย่างแน่นอนอุ้ยตรงนี้เขียวหมดเลยนะครับแปลกๆอันนี้เปิดได้ไหมผมว่าต้องใช้รหัสแน่เลย1234ชัวร์ห้องนี้เหมือนมีแคปซูลบางอย่างแต่ว่ามีบางอย่างหายไปจากตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นแคปซูลจำศีลของคนเหรอคนมานอนตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดมันพอดีกับตัวคนเลยนะ Terminal B3 ตำแหน่งเซกเตอร์75เป้าหมายของภารกิจครั้งนี้เพื่อทำการวิจัยมีเศษก้อนหินมากมายพุ่งมาชนปีกตะวันออกในยานของพวกเราผลก็คือทำให้กระจกของเรามีรอยแตกขนาดใหญ่และมีบางสิ่งบางอย่างแอบเข้ามาในยานพวกเราไม่สามารถติดต่อหาสถานีของเราได้
ฉันคิดว่าพวกเราควรจะละทิ้งภารกิจนี้และหลบหนีกลับไปผ่านทาง Escape Pod โอ้แสดงว่านี่เป็น Escape Pod ที่ใช้ในการกลับบ้านหรือเปล่าเราฉันใช้พอดนี้ได้แต่ว่าต้องมีคีย์การ์ดโอ้คืออ้าวแล้วผมติดข้างบนเอาเฮ้ยติดหัวติดอย่าบอกนะว่าอ้าวผมโอเคผมออกมานอกอวกาศได้ก็คือเหมือนมีอุกกาบาตมาพุ่งชนยานนะครับและหลังจากนั้นก็มีเอเลี่ยนเข้ามาในยานด้วยตอนนี้เพื่อนๆคนอื่นน่าจะหนีไปหมดแล้วเหลือแค่เราคนเดียวเป็นผู้โชคดีเอาล่ะตรงนั้นใช่แหละมันไม่น่าเป็นอย่างอื่นไปได้โอ้ขาว่ะขาเพื่อนเหรอเฮ้ยผมเจอของด็อกเตอร์เจนกิ้งฉันคิดว่าพวกเขาทำบางอย่างกับภารกิจนี้พยายามตามหาสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่อย่างนั้นเหรอนี่มันภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆสถานีได้ตัดการติดต่อจากพวกเราไปหมดแล้วทั้งที่ส่งพวกเราไปทำภารกิจใหญ่ไปยังต่างดาวแบบนี้แต่ให้อุปกรณ์เข้าของกับเรามันน้อยเหลือเกินฉันได้ขังลูกเรือ2คนไว้ในห้องหลักและตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วฉันรู้สึกแย่นิดหน่อยที่ต้องตีเจสันที่หัวแต่ว่าเขาจะต้องรอดมาได้แน่ฉันวางแผนว่าจะหนีออกจากยานนี้หลังจากที่ฉันทำการปรับแต่งพอร์ตด้วยมือของตัวเองเสร็จแล้วเพราะว่าฉันเผลอทำคีย์การ์ดล่วงอยู่ที่เมนรูมและรหัสลับสำหรับการเข้าห้องคือ4ตึ๊ดๆโอ้แสดงว่าที่เราหลับไปตอนแรกอ่ะไม่ได้เป็นเพราะเอเลี่ยนแต่ว่าเป็นเพราะถูกเพื่อนร่วมทีมฟาดหัวซึ่งเราน่าจะเป็นกลุ่มนักสำรวจที่มากับยานอวกาศนะครับแต่ว่ามีคนนึงที่เกิดรู้ตัวว่าภารกิจนี้มันเป็นภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเหมือนองค์กรสักอย่างที่เขาส่งเรามาเนี่ยเขาส่งเรามาโดยที่ไม่ได้กะให้เรารอดกลับไปอยู่แล้วเขาก็เลยทรยศทุกคนมีคนที่ถูกจับขังไว้และเราก็ถูกฟาดหัวในขณะที่เขาพยายามจะหลบหนีออกไปทางพอร์ตซึ่งน่าจะเป็นพอร์ตอันนึงที่เปิดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาหนีไปได้ไหมหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ขาขาดอยู่ข้างนอกนั้นฮะโดนเอเลี่ยนงาบไปแล้วเหมือนบันทึกตอนแรกเขาจะไม่เชื่อว่ามันมีเอเลี่ยนอยู่จริงนะครับแบบว่าไปมาหลายดาวแล้วหาเอเลี่ยนไม่เจอ A few moments later 4 6 7 3โอ้ใช่ด้วยไม่นะไม่ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วโอ้เชื้อราขึ้นอันนี้น่าจะเป็นคน2คนที่ถูกขังไว้ในเมนรูมที่เขาบอกนะครับแล้วคีย์การ์ดมันต้องอยู่ในนี้ดินี่ไงโอเคเราได้คีย์การ์ดแล้วและมีแฉลงด้วยว้าวผมได้ยินเสียงบางอย่างแปลกๆงัดท่อได้ไหมไม่ได้นะครับเราหนีไปเลยได้ไหมมันเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเลื้อยอยู่ปึ๊บเฮ้ยเอเลี่ยนมาโอ้แล้วเราก็หนีไปได้แค่นี้เหรออ้าว เกมที่จะแบกทุกอย่าง เรียบร้อยผมว่ามันน่าจะมีฉากจบแบบอื่นนะเดี๋ยวลองหยิบแฉลงขึ้นมานะครับมันต้องใช้ทำอะไรได้บ้างดิเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้แฉลงเอาไปงัดท่อหรือเปล่าหรือว่างัดหน้าปีศาจเสียงมันมาจากห้องนี้อย่างแน่แท้อุ้ยมันกำลังแทะขาแดงอยู่มันฟาดซะเลยนี่นะอีกทีนึงสะใจอยู่เอ้าแล้วพี่ตัดราวนี่คือตั้งใจให้มันช็อตฟิวอะจบแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคราวหน้าผมต้องเปิดคลิปว่า3เกมแห้งจริงๆแล้วใช่ไหมเอาจริงคือเกมในวันนี้ผมเลือกมาคือเกมที่มันน่าสนใจมากทั้งนั้นเลยนะครับทั้งเกมแรกไอ้ Silent Steel นี่คือมีคนอวยว่าแบบมันน่ากลัวมากคนหัวลุกกับเกม Alien นี่ผมเห็นว่ามันก็ดูน่าสนใจดีส่วนเกมที่2อันนั้นเนี่ยอันนั้นยอมรับว่าเอามาเพื่อความบันเทิงแต่ผมดันชอบเกมที่2ที่สุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอาเป็นว่ายังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆได้ความบันเทิงจากคลิปนี้บ้างก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับส
ำหรับใครที่สนใจเกมสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับมีเกมผีให้ดูเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอเกมผีเก่าๆที่ผมเคยเล่นไว้ลองกดไปดูได้แต่ละเกมหลอนๆไม่แห้งแบบนี้แน่นอน